ปอย่างมูเจ้าขึ้นบักปอดมาบักกล้องเจ้าจำว่าได้ตีบักกล้องมันตายไปแต่โดนแล้วมึงเนี่ยบ่ได้หูฝาดดอกที่มึงเห็นเนี่ยมันเป็นบักปอนมันเป็นบักกล้องผีบักกล้องมันสิอยู่ในลาบักปอนตีมันบ่แม่นจังซั่นแต่มันก็ประมาณนั้นน่ะล่ะนั่นเด้บักแบงอ่ะผู้เบาเกาเอื่อยเองผัวผีเด้อน้องผัวผีเด้อน้องรถเป็นนี่หยังกับบ่ฮู้จ้าซอยเบิ่งให้น้องแหน่น่าสิปอดบวมครับโอ้บ่แม่นหมามันเคยกินขี้จังได๋มันก็อดใจบ่ได้หรอกวะบักฮาเอ้ยบางเทื่ออีลูสิอาจสิบ่แม่นสเปคที่ไอ้แบงมักก็ได้ต้องคนงามๆแบบหนูรับรองบ่พลาดแน่นอนกูเป็นยอมัดหูดว่าเป็นผีแล้วมึงมาอย่างแถวนี้นี่ฉันมาตามหาดวงวิญญาณกูเถอะซื้อว่าบักกล้องฮะบักกล้องน้อยมึงอย่าคิดว่ากูบ่ฮู้ว่ามึงอยู่ในนี่เด้ออีผีตานี่มึงสิออกมาหรือบ่ออกมาถ้ามึงบ่ออกมาเด้อตายแม่งขาดเครื่องนี่ว้ายแม่มาผีตานี่แต่นานๆก็บ่หายแท้ว้ายแม่มาไอ้ฟิวอย่านี่มึงแลไม่หามาแตกอย่างนู้นนี่บ่อยู่ซอยกูก่อนโว้ยหามเอ้ยโว้ยกูให้มึงสารแน่เรื่องบักกล้องเลยบอกเรื่องมาถูดไปซะสารแน่เรื่องของชาวบ้านมาอย่างนี้ใครอนุญาตให้มาหาอยู่เฮือนก็มากเนาะมาหาดูๆเดี๋ยวก็สินี้กันเองดอกโน้องก็แค่แฟนเก่าแค่ผู้หญิงเนาๆให้เฝ้าหนีไกลๆหยาบออกอย่าเข้ามาใกล้อย่าคิดเองไปหลายว่าอายฮักน้องอยู่ในโลกนี้มันบ่มีอีหยังดอกที่สิคงอยู่ตลอดไปบ่มือใดก็มือนึงเขาก็ต้องตายจากกันอยู่ดีคันบ่ฮักกันคือบ่บอกกันดีๆมาตัวให้ท้าให้ตั้ง2ปีเห็นคงงูฮักแล้วทนคือพี่ลงฮักจะคว้างอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้เฮากับแบบว่าดีใจชักน้อยเนาะค่ะเนาะในทั้งยุคไก่กับผู้กำกับแบบมือทองเอาเดี๋ยวให้ผู้กำกับกับนักแสดงแนะนำตัวกันนะคะเนาะอ่ะแนะนำนะจ๊ะสวัสดีครับปอโบลิขิตเรื่องหนุ่มครับสวัสดีครับผมเจมส์พานุพงษ์แสนพินิจครับโอ้ยดีใจเอาตรงๆเลยดีใจเอาเดี๋ยวเขาจะมาถามเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวบ้างไปที่ก่อนก่อนแบบนึงเด้อไม่แต่รู้สึกว่าเฟรมมันเอียงฝั่งนี้มั้ยเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นหมอจิ๋มค่ะโมเมนต์คนนี้ต้องสัมภาษณ์โมเมนต์อ่ะเดี๋ยวพี่เจมมันป่ะค่ะพี่เจมรับบทเป็นอีหยังอยู่ในอีสาน2020ค่ะก็จริงๆแล้วก็ตั้งแต่เริ่มได้ตั้งแต่2017แล้วนะครับก็รับบทเป็นกล้องครับผมเป็นกล้องตัวเดิมเป็นกล้องแล้วพี่โบล่ะคะรับบทเป็นทางครับเป็นนางเอก ตอนแรกนะบ่มีผู้ใดแบบข้างแข้งใจเด้ป่ะผู้นี้นะเป็นนางเอกหรือแบบเป็นพระเอกเบิ่งไปมากโอ้รู้แล้วว่านางเรื่องนี้ผู้ใดคือนางเอกคือบอกเลยว่าอีสาน2020นี่อาจจะมีแต่งหญิงแต่งหญิงไปอีกบ่แม่นไปหาซื้อรถสูงๆมาใส่ล่ะติเฮืออันนี้ต้องติดตามนะอย่าลืมติดตามแล้วบทที่ได้รับนี่มันเป็นจังได๋ค่ะแบบว่าคาแรคเตอร์ของพี่เจมส์นี่ค่ะคาแรคเตอร์เนี่ย2020นี่จะค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่าจะเล่นเป็น2เล่น2คนครับเพราะตอนนี้ตายไปแล้วนะครับตายไปแล้วแล้วก็จะเล่นสลับกันอ๋อสลับกันก็คือวิญญาณของคนนึงจะอยู่ในร่างของคนนึงเออประมาณนั้นยากป่ะคะก็ถือว่ายากนะครับสําหรับผมถือว่ายากยากยืนมากพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดครับเพื่อแฟนเพลงทุกคนแฟนเพลงนะเอาแบบมาเป็นนักร้องหรือนักแสดงของเอาแล้วพี่โบล่ะคะแบบว่าเล่นเป็นทางเนาะค่ะเนาะยากป่ะไม่ยากเลยเล่นเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวทำอันนอกจากที่เป็นนักแสดงแล้วเนาะก็เป็นผู้กำกับในเรื่องนี้กำกับยากบ่ค่ะแต่อีสาน2017 18 19นี่สิมา20นี่กำกับยากบ่ถ้าว่ายากบ่ก็
ก็ต้องบอกว่าสบายสบายไม่ยากสบายเนาะเพราะว่าต่อให้เรากำกับแค่ไหนมันก็ไม่เล่นตามที่เราบอกฟังไหวเด้อชาเขียวก็คือว่าได้กำกับอีหยังเลยครับคืออยากเรียนได้ได้ก็เรียนไปสินะอย่างชาดำมึงโดยเฉพาะนั่งแถวนี้โดยเฉพาะแถวนี้คือแบบว้าวจังได้กับว้าวกับบ่รู้เรื่องแม่นี่ดอกพิลิ่นนั่นตัวแรกเลยโดยเฉพาะซุ่มแบบว่าน้ำหนักเกิน50นี่คือว้าวบ่รู้เรื่องจ๋าจ๋าจ๋าทางไหนบ้างไปหาว่าน้องอีไปว่าน้องน้องมันก็บ่ได้นั่งอยู่นี่เนาะพี่โบเนาะเฮาก็บอกถึงเรื่องงานเฮาหน้างานตรงนี้เนาะโอเคอันเขาว่าเมื่อไหร่กันเนาะว่ากูดิไม่ได้มีชื่อกูออกจากปากร่วมกับนะจ๊ะโอเคค่ะดันลืมซะงั้นบอยังบ่ลืมกันสิถามว่าเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยได้กันจะเกลือไปในเรื่องนี่ยังยังไม่ได้แต่ว่าเนี่ยตอนจบนี่ต้องรอดูว่าจะได้หรือเปล่าในเรื่องพระท่านใดเด้อคะได้ว่าตัวจริงนี่ตัวจริงว่าแน่แต่ว่าเรื่องจริงนะบ่บอกนี่อยากรู้ทั้งเขาเลยเถอะเอากับสารแน่ที่หนึ่งเดนิมอจิมนี่ที่สุดของที่สุดนั่นนี่อ่ะเดี๋ยวเขาประเด็นที่มันเป็นสาระเนี่ยเป็นยังไงไหมบอทำไมบอทำไมถึงได้มาเล่นเรื่องนี้กับบอแปลกเพราะว่าเป็นผู้กำกับอันนี้กับอันผู้กำกับมากกับเล่นเดมาลินเนี่ยก็เลยบออยากถามทำไมตอบแทนคนอื่นเขาล่ะเอาเป็นพิธีกรก็ต้องสารแน่สู้รู้ตัวอ่ะต่อไปนะคะอยากรู้จริงๆว่าหนังเรื่องนี้น่ะมันจะมีแบบว่าเหตุการณ์อะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นบ้างสำหรับหนังเรื่องอีสาน2020มันมีอย่างแปลกใหม่ขึ้นจากอีสาน2017 18 19เนี่ยก็มีนะครับเยอะด้วยเพราะว่าถังเนี่ยแต่ก่อนคือจะแบบว่าเล่นตัวใช่ไหมคือจะค่อนข้างที่จะมั่นหน้านิดนึง แต่ว่าพอแบบพอหลังจากที่แบบกล้องตายเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นนิสัยดีขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าของความรักมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนละคนเลยกาจะบ่ค่อยแตกสาวคือตั้งแต่ก่อนบอกกําลังเหลือไปเห็นคําถามทําไมถึงดูสวยขึ้นโอ๊ยคําถามนางเอกคนเมื่อกี้เดี๋ยวมาถามนางเอกคนนี้ได้บ่มึงทําไมถึงดูสวยขึ้นคล้ายสิอันนี้ตอบได้ทําไมคืออันนี้ต้องบอกเลยว่าเราดูแลสุขภาพดีมากอาทิเช่นเราออกกําลังกายเนี่ยเราไปเทรนเนอร์ไปฟิตเนสด้วยกันฟิตเนสตั้งแต่เป็นแฟนกันนี่น้องเจมส์เขาจะเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วอ๋อเจมส์เป็นเทรนเนอร์ติดต่อได้นะครับแล้วเราก็จะต้องกินน้ําวันละ8แก้วพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงอย่างต่ํานะครับตอนนี้เขาคบกันแล้วด้วยค่ะท่านผู้ชมเอายังใช่มั้ยเอาอีหลีอยากรู้ในใจเลยท่านผู้ชมก็อยากรู้ทั่วประเทศนี่ตัวจริงๆนี่เป็นเกย์มั้ยตอบจริงๆก็ชอบผู้หญิงนะครับอุ๊ยฉันมีสิทธิ์แต่เขาก็มักชาถูกต้องถูกต้องเขาว่าซีซ่าฮิปโปเดี๋ยว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 พิธีกรให้เกียรติพิธีกรนิดนึงเออเอาตอบคำถามว่าเป็นเกย์บ่เพราะว่าทุกคนอยากรู้มากเลยว่าพี่ก้องคะเดี๋ยวฟังแม่หมอกันมีคนอินบอกมาถามว่าแม่หมอคะพอดีหนูอ่ะชอบพี่ก้องมากๆเลยค่ะคือพี่ก้องเนี่ยเขาเป็นเกย์ไหมคะจะสี่แหมเออครับก็เป็นผู้ชายนะครับ 100% นะครับแล้วก็ชอบผู้หญิงครับผมแต่ว่าที่คนถามอาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาที่เขาเล่นแมนลินแล้วก็คนอินเนาะคนอินแล้วเขาก็จะมีความแบบคือเขามีจริตความเป็นเกย์แมนเข้าใจเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราจะรู้ว่าน้องเจมส์น่ะคือแบบว่าชอบหยอกอะไรอย่างเงี้ยชอบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยชอบแย่เออเขาชอบตีหมาฮะเขาจะอย่างเอาเปล่าครับหาว่าจ๋าไปทัวร์ไปทีมแล้วนะน่าจะยืนอยู่บักไก่อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นึกคำถามออกอยู่ได้บัดที่นี่ลืมมีคำถามอย่างอีกบ้างไม่คืออยากจะคือถ้าเกิดว่าเป็นคำถามจากทางบ้านนะเขาจะอยากรู้ว่าคือพี่เจมอ่ะจะลำบากใจไหมเออใช่ก็เลยจะถามด้วยนี่แหละว่าทำไมถึงเล่นไม่กลัวคนมองเออว่าเราเป็นหรอใช่ๆอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้บอกเลยว่าก็ไม่มีไม่รู้สึกว่าเราจะบ่อยากคนมองอันนี้คือไม่เหลือเพราะตั้งแต่ใครถล่มใจมาเล่นนี่คือเสียหมดแล้วตอนแรกก็จะถามนี่ด้วยว่าเออนี่แหละว่าพี่เจมอ่ะทำไมถึงกล้ามารับบทอย่างนี้เพราะไหนจะต้องอ่ะโชว์ซิกแพคใช่ไหมแล้วมีอยู่ครั้งนึงจะต้องให้แม่หมออ่ะไปแอบดูที่แบบว่าแอบดูอะไรแอบดูอาบน้ำโอ้ท่านผู้ชมเอ้ยมือนบอกเลยโอ้ยตะปึง
ก็จริงๆแล้วก็เลือกไม่ได้แล้วครับพี่ทอนตกกับคงอยากกันเลยเขามีสปิริตความเป็นนักแสดงสูงแมนเพราะว่าวันนั้นน่ะวันนั้นคือแบบที่เห็นนั้นคือจริงๆนะคะคือแม่หมอนั่งอยู่งี้เห็นอะไรครับแม่หมอเห็นพาเซตโตไม่ต้องบอกยาวไหมครับพักยาวไหมครับพาเซตโตยาวต้องบอกว่าบทเนี้ยให้แบงค์เล่นไม่ได้นะทำไมอ่ะมันไม่ได้ไงอ๋อใส่ไม่ได้อ๋อใส่ไม่ได้ก็เลยเต็มขนาดนี่ขนาดตัวใช่ไหมขนาดตัวใช่ไหมคือติดบอยาก็เล่นไปเล่นมามันก็มีพ่วงกับที่คอยต้องสอนต้องอะไรตลอดเลยก็ไปได้ครับไปได้ครับเคยมีผลงานมาก่อนป่ะคะลุงเจมเคยมีผลงานมาก่อนไหมคะผลงานเกี่ยวกับการแสดงใช่ค่ะยังไม่เคยมีครับยังไม่เคยมีเนาะอันนี้คือเรื่องแรกอันนี้คือเรื่องแรกเป็นซีรีส์เรื่องแรกโอ้ยแต่ว่าฝีมือในการเล่นแบบดีนะคะอันนี้ถือว่าดีเลยนะคะลุงเจมเขาเป็นคนที่พัฒนาเร็วใช่คือตอนแรกๆมาอาจจะแบบทุกคนอาจจะเห็นว่าเล่นแข็งเป็นแบบขึ้นใหม่ขั้นเท้าเป็นขึ้นใหม่ขั้นเท้าขึ้นใหม่นิสเตบ้านน้องเกินบอเป็นอะไรต้นไม้ซะต้นไม้แต่ก็คือเขาพอเราคอมเมนต์ปึ๊บเขาก็สามารถพัฒนาได้เลยใช่แต่เจมตั้งแต่เล่นมาเจมพัฒนาขึ้นมาเยอะมากอะเพราะว่าจากที่แบบว่าเล่นนั่นแหละเหมือนที่พุ่มกับผมเป็นต้นไม้เป็นก้อนหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบเนาะทุกคนแบบว่าเป็นสามีแห่งชาติคนต่อมาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คือบทที่เขาเล่นเนี่ยคือแฟนคลับชอบมากใช่คนขับแฟนคลับคนขับแล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างแบบฟีดแบ็กกระแสตอบรับที่แบบกลับมาหาเราไปย่างตลาดไดบอไปย่างห่างไดบอไปได้ครับไปได้เพราะว่าไปไม่ได้ตอนห้างปิดโอ้ยหายหยิบข้อก็มีขอบคุณแฟนแฟนคลับนะครับที่ก็ไปเจอก็เขาก็เข้ามาขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วประทับใจนะครับแล้วก็ความชื่นชมก็บอกว่าตัวจริงน่ารักมากเขาเอิญพี่กล้องหรือพี่เจมส่วนมากเป็นกล้องครับส่วนมากเป็นกล้องคนก็เจมบ้างอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากขอบคุณมากครับแล้วสำหรับพี่ถังล่ะค่ะแบบว่าฟีดแบ็กของถังเป็นยังไงถือดาแน่ไม่คือคนเนี้ยงานนะแสดงกับพระเอกตลอดเลยทำไมเห็นนัดจริงๆอยู่ในกองน่ะทุกคนจะเห็นหมดเลยนะว่าถังน่ะเวลาเล่นกับกล้องสีหน้าแดงแบบเอ้าอย่างนี่เล่นจริงจังไปบ่อยยังสิแม่ไม่มันก็เป็นเนี่ยขึ้นเสียงสูงได้ไหมอย่างนี้เลยเมื่อกี้เสียงสูงเวอร์ทำไมมันเป็นบทบาทอยู่แล้วเอาถ้าบอกว่าโบเขินนะจ๋าล่ะจ๋าเล่นกับกล้องจ๋าก็เขินป่ะจ๋าไม่ค่อยเขินดอกกระไผ่นั่นน่ะจ๋าก็เล่นจริงไม่เคยเขินอะไรจ๋าเขาเล่นจริงบอกให้สบตาก็ยังไม่กล้าสบเลยสบใครนี่ไงเขาเล่นด้วยกันมาก่อนจ๋าไม่ยุ่งสิล่ะเอาล่ะเอาเรื่องฟีดแบคเอาฟีดแบคอะเป็นยังไงบ้างครับพ่วงกับครับตอนไปเดินตลาดมีคนเปลี่ยนเรื่องเองเนาะพ่วงกับเนาะโอเคก็สำหรับฟีดแบคนะครับโดยส่วนตัวแล้วคือส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นฟีดแบคที่เป็นในฐานะนักแสดงเขาแม่ส่วนใหญ่จะเป็นฟีดแบคในฐานะพ่วงกับก็คือทุกคนก็จะถามเข้ามาถึงตัวละครของเราถึงหนังของเราหนังจะออกวันไหนเนี่ยคำถามยอดฮิตนะครับแล้วก็ภูมิกับได้ตอบกลับไปว่าเกิดจักแล้ว แล้วก็พี่ก้องก้องมาน้ำบ่อก้องไปไซส์ไม่หมอจิ้มไปไซส์อ๋อไม่ถามหาหมอพร้อมจะซิวไปไซส์ยังสินะครับแล้วก็ถามว่าผู้นั้นสิได้มาเล่นบ่ผู้นี้สิได้มาเล่นอ๋อคำถามยอดฮิตเนาะคำถามเยอะมากแล้วก็คือมันก็ทำให้เรารู้ว่าหนังเราอ่ะทุกคนเขารอคอยใช่เขารอคอยใช่รอคอยนะเขาดูแล้วเขาประทับใจจริงๆไม่ใช่แบบว่าดังตามกระแสเงี้ยเข้าใจมั้ยนึกออกคืออันนี้มันหนังมันขายตัวเองได้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกดีว่าแบบขนาดผ่านมาปีนึง2ปี3ปีแต่ยังว้าวฮอดคนก็ยังงงๆกันหลายอ่ะคำถามต่อไปมีผู้ใดอยากถามยังอีกคะเดี๋ยวอ่าน SMS กันแป๊บนึงเขาถามว่าอะไรคะคุณมีแฟนหรือยังคะโอเคคำถามนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตนะคะส่งมาจากทางบ้านเมื่อกี้เลยค่ะว่าจะเปิดอ่านไม่จริงๆจริงๆเตรียมคำตอบไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเหมือนไม่ค่อยอยากตอบอ่ะอันนี้เด้อยางไปใส่มาใส่เด้อเจอกับตัวเหมือนกันอันผู้กำกับเนี้ยแล้วมีเมียไปแบบแล้วก็จะมีคำถามอีกคำถามนึงที่เป็นคำถามยอดฮิตสูสีกันเลยคือพี่โบเป็นเกย์หรือไม่ไอโบเป็นเกย์มันบอไอโบเป็นชายแท้จ้า
เดี๋ยวจะตอบคำถามว่าโสดหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านทางบ้านไม่รู้ว่าเขาแอบชอบเราหรือเปล่านะคะเขาแอบเขาถามมานะคะต้องการดอกจันไว้เลยว่าเขาแอบมาว่าอ่ะคำถามค่ะมีแฟนหรือยังคะคุณลิขิตเรืองโนก็ประมาณนั้นนะฮะเอายังไม่ตอบเหรอเดี๋ยวคุณลิขิตมีแฟนหรือยังคะก็ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวตอบก็ยังสวนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็จีบได้นะคะทักอินบ็อกมาได้ครับว้าวมันกี่แค่เห็นนางทักไอ้ผู้ใดทักอินบ็อกมาบักหลายเล่นแหละเป็นคนตอบเป็นคนงามงามสวดไหมสวดสวดครับสวดใช่ไหมทำไมคำถามเนี้ยผมไม่ได้อะอะไรนะเดี๋ยวใหญ่ถามใจเย็นๆสำหรับน้องเจมส์ล่ะคะมีคนรู้ใจหรือยังคะมีเมียไปมาเป็นแฟนได้ถามว่ามีเมียไปเนี่ยสั้นหน่อยมีครับมีแฟนใจก็ยังไม่มีครับแต่ยังไม่มีเลยครับไม่มีคำถามที่แบบว่ามีนักแสดงในทีมเราอ่ะสงสัยคืออ๋อรู้แล้วสาวขวัญสงสัยโอ้โอ้เดี๋ยวว่าซ้ำขอจะติดอะไรนี้มีคนพอไม่สาวขอต้องใช้ว่าเราขออนุญาตไม่พูดถึงบุคคลที่3เนาะเราจะไม่เอ่ยชื่อน้องขวัญนะคะว่าน้องขวัญสงสัยเราจะไม่พูดถึงบุคคลที่3ไม่ต้องพูดชื่อว่านักแสดงชื่อย่อว่าน้องขวัญนะคะสงสัยว่าพี่ก้องอักษรย่อน้องขวัญค่ะอยากรู้ว่าพี่เจมี่มีลูกแล้วหรอคะยังไม่มีลูกครับเขาอาจจะเห็นแบบโพสรูปเด็กเพราะว่าเป็นหลานครับเป็นหลานใช่ใช่แต่เด็กอื่นๆก็เยอะแยะครับสบายใจได้แล้วนะคะว่าไม่ใช่แล้วเนาะใช่ไม่ก็อาจจะตอบดาราก็ได้นะโสดครับตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะเอาใหม่ได้ไหมโฟกัสเรื่องงานก่อนนะคะครับช่วงนี้ก็ทำงานกันทั้งเย็นนะครับก็อยากพัฒนานะโคตรเจ๋งนะครับก็อยากโฟกัสเรื่องงานก่อนนะครับโอ้ยเป็นดาราค่ะย้อมใจอ่ะคำถามต่อไปนะคะมีคำถามต่อไปนี่ผู้ใดอยากสงสัยอย่างค่ะน้องปอนสงสัยเหมือนกันค่ะยกมือค่ะพิธีกรมีแฟนหรือยังคะพิธีกรยังไม่มีผัวค่ะก็ไม่น่ามีนะครับบอกเลยว่าไม่มีผัวพรบ.คุ้มครองสัตว์ขออย่างรู้ขออย่างด้วยโฆษณาขนาดไหนเขาก็ไม่เอาหรอกเนี่ยโอ้ยบอกว่าเป็นอย่างขาดนอนติวฮีเลนทุกวันก็ได้ทุกทีว่าอะไรนะปิดกฎหมายปิดกฎหมายอะไรพรบ.คุ้มครองสัตว์โต๊ะกันบอสโต๊ะกันบอสคำถามต่อไปค่ะอยากถามยังคะเอาคือว่าเห็นนั่นถามอีอย่างที่มันเป็นสาระแบบว่าก็ดาราอาหารที่ชอบไหมพี่โบคะคือทางบ้านสปอกสเปกเป็นสิก็ได้บอทั้งบ้านเพิ่นแบบว่าอยากส่งของกินมาให้ยังสิแม่เพิ่นบอกว่าทางพี่โบอ่ะมากินอีหยังทางแฟนคลับนี่เพิ่นดาอู้อยากส่งแจ่วแมงดามาให้พี่โบกินอยากส่งจิโป่งมาใส่กล่องมาสิแม่กินเป็นบองสิแม่มากินอาหารแบบใดจริงๆเขาเป็นคนง่ายๆนะครับกินยากก็ได้กินอะไรก็ได้แล้วแต่ขอแค่แบบส่งมาก็ถือว่าขอบคุณมากๆอยากได้ป่ะกันส่งมากกับได้กับส่งมาเลยอ่ะบอกที่ยุ่งมองนี้ด้วยค่ะตรงนี้ด้วยค่ะไทยแบบเทนเมนเดอร์ค่ะอ่ะสำหรับการร่วมงานนะคะของพี่ก้องกับพี่ถังอ่ะสำหรับพี่ก้องนี่ยากป่ะก็ที่เดมานเกี่ยวผ้าราศีกันที่แบบว่าสิมาหอมแก่สิมาจูบกันเนี่ยยังไม่ได้จูบจริงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นบทบาทที่เราต้องรับหน้าที่ตรงนี้นะครับก็แต่ก็หนึ่งในการที่เราต้องมาท่องบทต้องจำเพราะว่าเราเป็นมือใหม่แล้วก็ไม่ได้ค่อยชำนาญก็ต้องทำการบ้านเยอะขึ้นนะครับก็สนุกครับสนุกดีครับมักบอก็มักบอมักนี่ต้องถามให้ชัดเจนว่าบอมากบอในการแสดงในการหลินนี่สิแม่มากชอบครับชอบครับแล้วพี่ทางล่ะค่ะหลินกับน้องกองหลินกับน้องเนี่ยน้องเจมเนี่ยยากบอก็สำหรับเรื่องกับน้องเจมก็ถ้าตัดเรื่องจำบทออกไปก็ไม่ยากแต่ว่าคือเราจะมีปัญหาเวลาที่เราเข้าฉากเราจะเขินจริงจริงจริงก็เขินจริงแก้มแดงจริงถ้าเขินนี่เขินจริงแต่เห็นบ่อยมากหลุดบ่อยมากที่แบบว่าเวลาสบตากันกับกล้องนะทำไมจะต้องแบบว่าอ่อนละทวยเลยขนาดนั้นเอาพี่ป้อลองสบดูไหมเอาได้ไม่มีปัญหามานี่ทำไมไม่ถามผมบ้างไม่ค่ะ
ผู้กำกับเขาให้เล่นหรือต้องเล่นนะเจมโอ้ยหำแป๊ดไม่แป๊ดหรอกไม่มีหำถึงไหนแล้วถึงนี่แหละเรื่องเขินนี่แหละเออก็คือสรุปว่ามีเรื่องเขินเรื่องเดียวว่าเออเรายังไม่ชินกับเวลาที่แบบเข้าฉากกับผู้ชายแล้วก็สมมุติถ้าจูบอีกก็จะยิ่งจะเขินเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเคยเราไม่ชอบจูบกับใครแล้วอีสาน2020นี้มีจูบไหมมี2020มีจูบแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีจูบเคยจูบกับคนนั้นว้าวแต่คนนี้ไม่เขินผัวน้อยผัวน้อยคนนี้ไม่ที่จริงกับดีมก็เขินแต่ว่าเออคือมันหยาบบ่เลยบ่เขินคักบ่หรือว่าจังได๋มันหยาบบ่แต่นั่นน่ะเขินอ๋อดีมน่ะเขินดีมอ่ะเล่นไม่ได้เลยคือหน้าซีดแบบคือแบบมาใหม่ด้วยฉากแรกด้วยเออแล้วมาปุ๊บจูบปั๊บแล้วเกรงมากยืดสี่บอกอันนี้คือยังไม่ได้จูบนะคือแตะนิดเดียวพะเยอบอกพะเยอนิดนึงแตะนิดเดียวเออแล้วเขาก็เก็บไปฟินคนเดียวเออเราจะได้เห็นนะคะว่าอันอีสาน2020เขาสิฟิจลิงกันบอจูบกันแท้ก็ต้องรอดูนะครับต้องรอเบิร์นต้องรอเบิร์นอืมอะไรอีกเจ้าเป็นพิธีกรแม่ข้าแต่สิจบหรอเมียฝากผลงานฝากแล้วฝากผลงานไปตั้งแต่ชาตินึงแล้วเอาหรอบอกว่าฝากอยู่ครับก็ฝากติดตามผลงานครับอีสาน2020นะครับตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็มาลุ้นกันว่านะครับตอนจบจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้ที่นะครับ YouTube นะครับแล้วก็ Facebook คุณลิขิตเลี้ยงหนงนะครับหรือผู้กำกับของเรานั่นเองครับฝากติดตามด้วยนะครับทางแฟนเพจก็มีนะคะ Thai Band Entertainment นะคะครับอืออ่ะคุณลิขิตคะขอฝากผลงานของส่วนตัวด้วยค่ะน่าจะประมาณ3วันเนาะเอาสาดปูถ่ากันเลยค่ะคือก็ฝากด้วยนะครับสำหรับผลงานทั้งคือถ้าเป็นเพลงก็ตอนนี้กำลังทำสถิตินักร้องที่เพลงที่เยอะที่สุดในโลกอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ150แต่ว่าคือของเขา100ล้านวิวใช่ไหมของเขาจะของเราจะเอา100ล้านเพลงแข่งกันเลยวิวกับเพลงใช่ตอนนี้เรากำลังพยายามกันเลยอันตอนเนียนอันคนแต่งคนแต่งเพลงนะคะข้างเหลืองแล้วเขาโรงพยาบาลแล้วก็เข็มฉีดยานะครับเข็มฉีดยากำลังมาแรงแค่แฟนเก่านะครับบุญแอลนะครับผมแล้วก็อีกแหวใหญ่ไปสลาด้วยไปสลาเป็นเพลงประกอบซีรีส์ใจกันบอพองนะครับมีอะไรอีกคะแล้วก็นี่แหละครับซีรีส์อีสาน2020ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็เร็วๆนี้จะขึ้นประกวดทิฟฟานะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับไปกวดพืชหรือไปอย่างค่ะคุณแม่แล้วก็จะมีหนังต่อใช่ไหมคะจากอีสาน2020ของเราก็บริษัทเราก็จะผลิตซีรีส์ต่อกันเลยนะคะผลิตต่อไปเรื่อยๆโปรแกรมต่อไปก็จะเป็นกระเทยในบ้านครับกระเทยในบ้านชื่ออะไรคะตั้งชื่อไว้แล้วยังตุ๊ดทูสคูลนะครับตุ๊ดทูสคูลกระเทยในบ้านตุ๊ดทูสคูลนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับอะไรนี่คือยังไม่ได้เขียนบทอะไรเขียนแล้วอ๋อเขียนแล้วใช่ไหมอะไรรอติดตามเพราะว่ายังไม่เขียนบทแต่รู้สึกว่าบทหมอจิ๋มจะไม่ค่อยมีอ่ะอะไรนะครับบอดี้บลินนะกันเท่ๆบ้านนั่นบอมี่หมอจิ๋มเป็นประหลาดเพราะว่ากันเท่ๆบ้านเล่นประหลาดขีดค่ะเล่นเป็นประหลาดขีดอันนี้สรุปว่าเขาให้มาสัมภาษณ์สองคนนี้หรือสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์เองต่อไปนะคะเราให้น้องเจมส์นะคะฝาก Facebook กับ Instagram นะคะสำหรับคนที่อยากติดตามผลงานของน้องเจมส์ค่ะคือน้องงานเปลี่ยนชื่อ Instagram แป๊บนึงเปลี่ยนเป็นหยังเดี๋ยวก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ติดตามนะครับฝาก Facebook อย่างเดียวแหละโอเคครับก็Facebook ของผมก็คือเจมส์นะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ด้วยพานุพงษ์แสงพินิจนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับเป็นเฮลตี้เนาะด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับใครอยากได้ Instagram นะครับโค้ชเจมส์นะครับ COACH นะครับ underscore นะครับแล้วก็เจมส์11นะครับเป็นเทรนเนอร์ด้วยเอาโฆษณาแบบโฆษณาเทรนเนอร์แล้วคนอยากเป็นเทรนเนอร์แล้วรอทำอาชีพหลักๆก็จะมีเป็นเทรนเนอร์นะครับสอนออกกำลังกายนะครับฟิตเนสนะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพลดน้ำหนักนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับต่างอะไรต่างๆที่อยากให้ตัวเองพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับก็สามารถ
นะครับติดต่อเจมเข้ามาได้เลยนะครับว่าจะเป็นช่องทางFacebook หรือว่า IG หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่ให้ไว้ใน Facebook นะครับสามารถมาถามได้เลยตลอดนะครับแบบนี้เทนได้ไหมครับเดี๋ยวจะโทรหาตีหนึ่งคืนนี้นะคะอยากให้มาเทนให้เหลือเกินเครื่องแล้วครับผมคือติดปีกก็เพราะว่า24ชั่วโมงไงเดี๋ยวสำหรับของพี่โบ้นะคะอยากให้ฝาก IG แล้วก็ TikTok แล้วก็ Facebook ไม่จริงๆทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งก็อาจจะไม่ต้องฝากอะไรมากมายนะก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามหมอจิ๋มติดตามหมอจิ๋มโอเคค่ะอย่าลืมนะคะรักลิขิตเรืองหนุ่งและรักน้องเจมอย่าลืม Facebook แม่หมอนะคะอะไรนะอย่าลืมกด subscribe นะครับที่ช่อง YouTube Thai Band Entertainment นะคะแล้วก็สำคัญโอเคงั้นเฮา3คนก็ต้องลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายสวัสดีค่ะ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 บ๊ายบายต้องการรับชมซีรีส์อีสาน2020แบบเต็มเรื่องง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ทักไปที่แฟนเพจ Thai Band Entertainment และทำการสมัครสมาชิกในราคาเพียง250บาทจากนั้นรับชมหนังสนุกๆ กันได้เลยค่ะหนังดีซีรีส์ม่วนต้อง Thai Band รับรองว่าผิดหวังแน่นอนค่ะ